ป่านนี้เบนคงจะตายคาคิวไปแล้วมั้งคะฮะเบนคิดยังไงถึงได้ทำรุนแรงกับพวกตำรวจอย่างนั้นล่ะคะเนี่ยถามได้ตรงประเด็นต้องประสาทไปแล้วแน่ๆเลยอ่ะลงทุนขนาดนี้เพื่อเอาเกมเนี่ยนะไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันผมหมดสติลหน่วยพิเศษไล่ล่าเอเลี่ยนเดี๋ยวรับช่วงเองนะเรียนปืนบาซูก้าชักท่าไม่ดีซะแล้วเบนมีท่าทำบ้าอะไรเนี่ยมันต้องมีเหตุผลที่เข้าท่าอธิบายสินะใช่ไหมมันจะเวอร์เกินไปแล้วอ่ะต้องแปลเป็นเอเลี่ยนเพียงเพื่อจะเอาไอ้เกมบ้าบอลเนี่ยนะพูดเรื่องอะไรของเธอก็เรื่องที่เธอแปลงร่างเป็นฟอร์อาร์มแล้วก็ไปอารวาสแถวร้านขายเกมนั่นยังไงเล่าปูว่าเบนคงจะมีเหตุผลที่ดีอธิบายแล้วนะใช่ไหมเบนเหรอผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ๋องั้นเหรอไม่รู้เรื่องเหมือนที่เธอกินน้ำในตู้เย็นหมดแล้วไม่กรอกคืนเหมือนที่เธอไม่เคยทำห้องน้ำเลอะไม่รู้เรื่องเหมือนที่เธอเข้าส้วมแล้วก็ไม่ยอมราดอย่างนั้นใช่ไหมเกิดมาไม่เคยทำผิดเลยใช่ไหมล่ะก็มันจริงนี่โถนี่ไม่รู้ว่าดิกเล่มยักษ์หรือว่าอะไรหล่นใส่หัวเธอในร้านหนังสือนะแต่ถ้าไม่มีหลักฐานอย่ามากล่าวหากันนะไม่มีเหรอมันไม่ใช่เรานะอ๋อเหรอยะงั้นคงเป็นคู่แฝดเอเลี่ยนสีแขนที่ไหนไม่รู้โผล่มาอารวาสในร้านขายเกมอ่ะเกวนก็เป็นไปได้นี่จำได้ไหมคราวก่อนที่มีไดมอนด์เฮดโผล่ออกมาอีกตัวนึงน่ะเอเลี่ยนในการเนี่ยมันก็เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีอยู่ในจักรวาลตรงไหนสักแห่งนึงอ่ะก็จริงแหละนะอีกอย่างเบนคงไม่เอาพลังเอเลี่ยนไปใช้แบบไม่ใช้หัวคิดอย่างนั้นหรอกแน่ใจเหรอครับปู่แต่เกวนก็มีประเด็นใครจะมาทำให้เอเลี่ยนผมชื่อเหม็นไม่ได้นอกจากผมคนร้ายมักกลับมาสถานที่ก่อเหตุเสมอพอทีได้มาฉันกำลังพยายามหาคำตอบอยู่คงจะเจอหรอกตำรวจเขายังไม่เจออะไรเลย